เปิดตัวแล้ว Honor 8S รุ่นเล็กจอไร้ขอบชิปเซต Helio A22 แบตเตอรี่3020มิลลิแอมมาในดีไซน์ Double Texture สุดหรูอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสมาร์ทโฟนจากช่อง IT ฟ้านะครับเปิดตัวแล้ว Honor 8S รุ่นเล็กจอไร้ขอบชิปเซต Helio A22 แบตเตอรี่3020มิลลิแอมมาในดีไซน์ Double Texture สุดหรูทยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนแบรนด์ Honor ใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนแบบราคาย่อมเยาในสเปคที่ครบเอาไว้ใช้งานหรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้งานทั่วๆไปแล้วต้องลองดูรุ่นนี้เลยครับกับรุ่น Honor 8Sที่ล่าสุดทาง Honor ประเทศรัสเซียได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ที่ถือว่าเป็นรุ่นเล็กครับออกใหม่มาเพิ่มเติมกับดีไซน์จอไร้ขอบที่มีติ่งทรงหยดน้ำเอาไว้ใส่กล้องหน้าตามสมัยนิยมที่เรียกดีไซน์นี้ว่า Water Drop Screen และฝาหลังเป็นแบบ Double Texture ที่ดูแล้วหรูหราพอสมควรเลยครับส่วนสเปคจะเป็นไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด 147.13คูณ 70.78 คูณ 8.45 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่146กรัมหน้าจอแสดงผลดีไซน์แบบที่เรียกว่า Water Drop Screen ที่มีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอเอาไว้ใส่กล้องหน้ามีหน้าจอขนาด 5.71 นิ้วอัตราส่วน 19:9 ความละเอียด HD Plus 720 คูณ 1520 พิกเซล 294 พิกเซล per inchใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helion 2 Octa-Core ความเร็วอยู่ที่ 2.0 กิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาที่2กิกเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปส่วนรอมให้มาที่32กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด512กิกระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie ครอบทับด้วย EMUI 9กล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED รูรับแสงกว้างสุดอยู่ที่ F1.8กล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลรูแสงกว้างสุด F2.0 มีระบบสแกนใบหน้ารองรับการใช้งานบนมือไข่ 4G LTE รองรับการใช้งานพร้อมกัน2ซิมการ์ดรองรับถาดใส่ซิมแบบ Triple Slot รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth 5.0 รองรับการเชื่อมต่อ USB 2.0 ให้แบตเตอรี่มาที่3020มิลลิแอมมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีทองสีดำและสีน้ำเงินครับมาถึงเรื่องราคาแล้วครับ Honor 8S มีราคาอยู่ที่ 8,490 รูเบิลรัสเซียหรือประมาณ 4,200 บาทไทยครับจะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศรัสเซียช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับแต่ทั้งนี้ยังไม่ทราบว่าจะเข้ามาทำตลาดที่ไทยหรือเปล่านะครับ